สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ไม้พิรัตตัดสินใจขายรถหรูช่วยบุตรชายซึ่งล่าสุดคุณแม่ตุ๊กคุณแม่ของหนุ่มไม้ได้ตัดสินใจขายรถหรูที่ลูกชายซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปี2018และโพสต์ลงใน Instagram ของตัวเองว่าขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้กับแม่ไม้เป็นลูกที่ดีและเป็นพ่อที่ดีแม่รับรู้มาตลอดแต่เมื่อลูกมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือแม่ก็พร้อมที่จะทำให้และขายรถคันนี้คืนเงินให้ไม้ไปเพราะรู้ว่าลูกกำลังลำบากไม้ทำดีที่สุดแล้วและไม้บอกแม่ว่าวันข้างหน้าไม้จะซื้อให้แม่ใหม่นะเขาขอบคุณที่เราเข้าใจเขาขอความดีที่ลูกทำประคุ้มครองให้แคล้วคลาดสิ่งไม่ดีทั้งปวงนะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ